สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่นกจะมาดูชวนหนูๆมาดูนิทานในนิทานสตอรี่นะคะศูนย์รวมนิทานเรื่องสั้นพร้อมภาพประกอบภาพประกอบเขาสวยจริงๆด้วยวันนี้นะคะเราลองมาฟังนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับลูกแกะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งมันเดินผ่านหนองน้ำเล็กๆใกล้ที่อยู่อาศัยของมันมันเหลือไปเห็นเจ้าลูกแกะตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอย่างมีความสุขในขณะนั้นมันรู้สึกหิวพอดีจึงคิดวางแผนจับลูกแกะกินเป็นอาหารแต่ว่ามันไม่อยากจะถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าที่อันธพาลดุร้ายจึงยังไม่ฆ่าลูกแกะตัวนั้นทันทีเจ้าหมาป่าเดินเข้าไปหาลูกแกะที่กำลังกินน้ำอยู่แล้วพูดว่าอะไรกันเนี่ยเจ้าลูกแกะเกเรเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงทำให้น้ำขุ่นจนเป็นโคลนจนข้ากินไม่ได้ลูกแกะตอบกลับมาอย่างใส่ซื่อว่าฉันเสียใจแต่ฉันคิดว่าฉันไม่สามารถทำให้น้ำขุ่นจนท่านกินไม่ได้เพราะฉันอยู่ปลายน้ำจะไปทำให้น้ำขุ่นจนถึงที่ที่ท่านยืนอยู่ได้อย่างไรหมาป่าตั้งใจจะหาเรื่องกับลูกแกะให้ได้จึงพูดว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นได้แต่เมื่อ6 เดือนก่อนเจ้าคนผ่านเจ้าได้ด่าข้ารับหลังลูกแกะตอบมันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อตอนนั้นฉันยังไม่โกรธโอ้ดูสีหน้าของลูกแกสิคะโอ้ลูกแกโดนรังแกแล้วหมาป่าพูดอย่างโมโหอะไรกันเจ้าช่างไม่มีความละอายครอบครัวของเจ้าเกลียดครอบครัวของข้าถ้าไม่ชิดเจ้าเป็นคนด่าก็คงเป็นพ่อของเจ้าพอสิ้นคำพูดของหมาป่ามันก็กระโจนเข้าใส่ลูกแกแล้วฉีกเนื้อกินเลยทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนพาลมักมีเหตุผลนานาประการที่จะทำชั่วโดยไม่ให้ผู้อื่นกล่าวหาว่าตนเองชั่วผู้ที่มีนิสัยพาลย่อมหาเหตุที่จะพาลผู้ไม่มีความผิดให้จงได้ลูกๆไม่ทำอย่างนี้นะคะเราจะต้องพูดจากันอย่างมีเหตุผลนะคะเราจะไม่รังแกเราจะไม่รังแกคนที่อ่อนแอกว่านะคะนิทานอีสปสั้นๆเครดิตดัดแปลงเนื้อหาส่วนหนึ่งจากหนังสือ50นิทานอีสปประเทืองปัญญาของปรางอุษาโฟโต้เครดิตไซส์ google.com/site/ first พี่นกอาจจะอ่านไม่ครบถ้วนนะคะฟาซาทิปอ่านไม่ครบแล้วล่ะ /home ขออภัยนะคะถ้าใครอยากจะอ่านนิทานอีสปสนุกสนุกแบบนี้นะคะเข้ามาได้เสิร์ชหาได้ที่นิทานสตอรี่นะคะมีนิทานเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราก็จบเรื่องนิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับลูกแกะไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย